สวัสดีครับกระผมสินแสหนิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยหมอเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์12ราศีในช่วงเดือนมกราคมในปี2560ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนมกราคมปี2560นะครับบ่งบอกว่าชะตาของคุณนั้นกำลังจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นชื่อเสียงในที่นี้เป็นชื่อเสียงจากในเรื่องของงานและใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงครูบาอาจารย์สำหรับชาวลัคนาราศีมีนปีนี้จะมีชื่อเสียงเช่นเดือนนี้จะมีชื่อเสียงเช่นคุณอาจจะได้รับการโปรโมทหรืออาจจะได้ทำผลงานวิชาการในบางอย่างและมันสำเร็จสำลิดผลขึ้นมานะครับในช่วงเดือนมกราคมอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมีนนั้นช่วงนี้คุณจะมีโชคดีเกี่ยวเรื่องพระเรื่องเจ้าคุณมีโอกาสที่จะได้พบกับเกจิอาจารย์หรือได้พบกับพระที่ได้รับที่ได้แนะนำช่องทางที่ดีบางอย่างให้กับคุณหรือคุณอาจจะได้รับของขวัญของฝากเป็นพระหรือเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นช่วงที่ดีมากและอะไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดชาวราศีมีนมีความรู้สึกจุกจิกใจให้คุณพยายามปรึกษาผู้รู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เขาจะให้คำปรึกษาคุณได้อย่างดีมากทีเดียวส่วนในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีมีนนะครับในช่วงเดือนมกราคมปี2560คุณกำลังจะมีความรู้สึกลำบากใจในเรื่องความรักคุณจะไปเจอกับรักซ้อนคุณจะมีเรื่องลำบากใจมีเรื่องทำให้คุณต้องเสียใจหรือว่าคบไปแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคนนี้มันทำให้เรายุ่งยากใจหรือว่าลำบากใจแต่จริงๆนะมันจะหมายความถึงการที่คุณไปเจอกับรักซ้อนที่ไม่มีความสุขก็ได้นะครับในช่วงเดือนมกราคมสำหรับชาวราศีมีนส่วนในเรื่องการเงินนั้นสรุปง่ายๆสั้นๆว่าคล่องตัวตลอดทั้งเดือนนะครับกับผมชินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะก่อนนะครับผมลืมบอกตรงนี้ไปเกี่ยวเรื่องของคีย์เวิร์ดสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับตรงนี้แหละครับแทนความหมายของความยุ่งยากใจในเรื่องของความรักนะครับเป็นเสือโดดเดี่ยวซึ่งกำลังยืนขึ้นมาบนยอดเขาที่ทำให้เขามีความรู้สึกโดดเดี่ยวและข้างหลังของเขาเนี่ยเป็นรูปภูเขาไฟกำลังชุกโครนขึ้นบ่งบอกถึงเขากำลังอยากจะหันหลังให้กับเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยลงตัวเรื่องของรักซ้อนในช่วงเดือนมกราคมปี2560และชาวราศีมีนถ้าไปเจอใครในช่วงนี้ครับจะเจอรักซ้อนแน่ๆนะครับส่วนในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของฐานะเนี่ยมันไปจบเป็นไพ่เนี่ยมังกรเห็นความอุดมสมบูรณ์เป็นมังกรหมายเลข8ข้างบนนี้เป็นฉายลักษณ์ที่เขียนเป็นตัวฉกลักษณ์ตรงนี้ว่ากึ่งแทนความหมายถึงภูเขาไฟที่แน่นหนาหมายถึงภูเขาไฟที่หมายถึงภูเขาที่แน่นหนาและอบอุ่นหมายถึงความมั่งคั่งและความดวงสมบูรณ์ก็อย่างที่บอกละครับการเงินในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีมีนจะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับผมชินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปวันนี้สวัสดีครับ